หม้อแปลงเทอรอยเข้า220ออก18โวลต์2ชุดขนาด100วัตต์วันนี้วันที่28ตุลาคมพ.ศ.2561ราคาอยู่ที่940บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับ0ถึง18โวลต์ AC 0ถึง18โวลต์ AC ขนาด100วัตต์ชนิดเทอรอยทรานสฟอร์เมอร์ก็มีขดไพรมารีหรือขดขาเข้าเป็น220โวลต์ AC ส่วนฝั่งเซคันดารีก็คือฝั่งออกที่เราจะเอามาใช้งานก็จะเป็น18โวลต์ AC 2ขดขนาด100วัตต์แล้วการคิดกระแสจะคิดอย่างไรสูตรของการหาค่าวัตต์วัตต์เท่ากับโวลต์คูณกระแสโวลต์เท่ากับวัตต์หารกระแสกระแสเท่ากับวัตต์หารด้วยโวลต์หม้อแปลงขาออกจะเป็น18โวลต์2ขดถ้าเอามาต่ออนุกรมกันก็จะเป็น36โวลต์ถ้าต่อขนานกันก็จะเป็น18โวลต์เอา100วัตต์ตั้งตามสูตรหารด้วย36โวลต์เท่ากับ 2.77 แอมป์แต่ถ้าเราใช้เป็น18โวลต์2ชุดรวมกันเท่ากับการขนานกันก็จะได้กระแสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองคูณด้วย2เท่ากับ 5.55 แอมป์ที่18โวลต์และได้ 2.77 แอมป์ที่36โวลต์100วัตต์อันนี้จะเป็นค่าที่ตายตัวส่วนโวลต์เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะนำกดลวดฝั่งเอาต์พุตปรับเป็นแรงดันที่เราต้องการได้โดยเพิ่มโวลต์ถ้าเพิ่มโวลต์กระแสจะลดลงและถ้าเราลดโวลต์ลงก็จะได้กระแสที่เพิ่มขึ้นแต่ยังคง100วัตต์เท่าเดิมวัตต์100วัตต์ถ้าเราเพิ่มโวลต์ขึ้นกระแสก็จะลดลงถ้าเราเพิ่มกระแสให้มากขึ้นโวลต์ก็จะต้องลดลงเพื่อรักษาวัตต์ให้ได้100วัตต์เท่าเดิมเนื่องจากหม้อแปลงตัวนี้ความสามารถมันอยู่ที่100วัตต์ดัดแปลงโดยใช้โปรแกรมในการคำนวณเส้นผ่าศูนย์กลาง95มิลหากค่าขดลวดออก2ด้านประมาณ3มิลก็เท่ากับเหลือเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกของแกนเทอรอย92มิลเส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ44มิลความสูง40มิลหากค่าขดลวด3มิลเหลือประมาณ37มิลโวลต์เข้า220โวลต์โวลต์ออกก็คือ18โวลต์2ขดอนุกรมกันเท่ากับ36โวลต์กระแสก็คือ2.77 อันนี้ไม่สามารถกดเป็นจุดทศนิยมได้นะครับ 2.77 ใกล้3แอมป์มากกว่าผมจะกดที่3แอมป์จากนั้นคำนวณขดลวดของ220โวลต์ขดไพรมารี867รอบขดลวดเซคันดารีก็คือฝั่ง36โวลต์141รอบเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดด้าน220โวลต์ใช้ขนาด 0.41เส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดด้านเซคันดารีใช้ที่ 0.98 สังเกต4ค่านี้เมื่อเราเปลี่ยนว่าจะมีค่าใดเปลี่ยนแปลงบ้างผมจะเปลี่ยนค่า3แอมป์ตรงนี้ให้เป็น2แอมป์จุดที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือขดลวดด้าน220โวลต์ก็ลดจาก 0.41 เหลือ 0.31ขดลวดด้าน36โวลต์ของเดิม 0.98 ลดเหลือ 0.8 สังเกตรอบของขดลวดฝั่ง220 867.12 เท่าเดิมฝั่ง36โวลต์หมุน 141.89 รอบเท่าเดิมถ้าผมเพิ่มขนาดเป็น5แอมป์จะสามารถพันได้หรือไม่สร้างได้หรือไม่สำหรับแกนเทอรอยขนาดนี้สร้างได้ครับ6แอมป์สร้างไม่ได้ครับแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่โดยการพันใหม่จากการคิดคำนวณโดยประมาณจากตารางนี้
สามารถพันได้สูงสุดถึง6แอมป์โดยเราเพียงเปลี่ยนขนาดของขดลวดด้าน220กับด้าน36โวลต์ก็จะสามารถเพิ่มกระแสให้มันได้ครับส่วนรอบของขดลวดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ารอบของขดลวดก็จะเป็นโวลต์ที่ตายตัวในเมื่อเราไม่เปลี่ยนค่าโวลต์ค่าขดลวดก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนกระแสจะขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดยิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากเท่าไหร่กระแสก็จะมากเท่านั้นแต่ต้องดูขนาดของแกนเทอร์รอยด์ด้วยว่ามันสามารถพันได้หรือไม่ในการคำนวณของโปรแกรมนี้บอกว่าได้สูงสุดที่6แอมป์เท่านั้นที่36โวลต์แต่ถ้าเราเพิ่มโวลต์เป็น48โวลต์ไม่ได้ครับถ้าอยากจะ48โวลต์เราจะต้องลดกระแสครับ5แอมป์ได้ไหมไม่ได้4แอมป์ไม่ได้3แอมป์ได้ครับค่าขดลวดตรงนี้เปลี่ยนไปต้องหมุนรอบที่เพิ่มขึ้นส่วนด้าน220โวลต์เท่าเดิมและค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวดทั้ง2ขดก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันดีพิมพ์ใหญ่ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกสุดดีพิมพ์เล็กก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน H ก็คือความสูงของแกนเทอรอยด์เมื่อมีขดลวดพันอยู่ในแกนเทอรอยด์ที่มีปริมาตรเดียวกันแต่ละรอบก็จะมีโวลต์ที่ตายตัวดังนั้นเวลาเราจะพันใหม่ขด220ถ้าเรานับจะต้องนับถึง867รอบให้นับขดที่ต่ำที่สุดครับก็คือในที่นี้ก็มีอยู่2ขดก็คือ18โวลต์ขดที่ต่ำที่สุดก็คือ18โวลต์นั่นเองจากนั้นก็คลิก Calculateจะได้ทั้งหมด 70.95 รอบ 70.95 รอบหารด้วย18โวลต์เท่ากับ1โวลต์จะต้องพัน 3.94 รอบถ้า220โวลต์จะต้องพันกี่รอบก็คูณ220เท่ากับจะต้องพัน 867.16 รอบในนี้ก็เขียนว่า 867.12 ซึ่งเป็นค่าที่ตรงกันครับสนใจสั่งซื้อหม้อแปลงเทอรอยด์คลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับหม้อแปลงเทอรอยด์ขนาด018 018 2ชุดขนาด100วัตต์ชนิดเทอรอยด์ทรานสฟอร์เมอร์เหมาะกับจ่ายไฟแอมป์วงขยายเสียงคลาส A1969 ชนิดเทอรอยด์ทรานสฟอร์เมอร์เหมาะกับจ่ายไฟแอมป์ขวงเหมาะกับจ่ายไฟแอมป์วงจรขยายเสียงคลาส A1969จ่ายไฟได้เต็มกำลังวัตต์ทำให้แอมป์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขับได้เต็มวัตต์และใช้เป็นภาคจ่ายไฟได้ทุกวงจร Input AC 220โวลต์50เฮิรตซ์100วัตต์ Output 0ถึง18โวลต์AC 2ชุดผ่านวงจรเรียงกระแสจะได้แรงดัน DC ประมาณ25โวลต์เป็นชนิดเทอรอยด์สัญญาณรบกวนต่ำจ่ายไฟได้เต็มกำลังแอมป์เต็มประสิทธิภาพขับได้เต็มวัตต์ข้อดีของหม้อแปลงเทอรอยด์ก็คือสัญญาณรบกวนต่ำข้อเสียของมันก็คือเสียหายง่ายเนื่องจากขดลวดพันอยู่รอบนอกเมื่อกระทบกับภายนอกแรงๆก็จะทำให้ขดลวดเสียหายได้สำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ